แม่แก้วแม่ของพระเอกดังณเดชน์คุกิมิยะโพสต์คลิปงูเขียวเลื้อยอยู่บนต้นไม้ภายในบ้านใกล้วันหวยออกแบบนี้แฟนคลับแห่คอมเมนต์ขอเลขที่บ้านกันยกใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่มักจะพบเจอสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาภายในบ้านอยู่บ่อยครั้งสำหรับบ้านของพระเอกหนุ่มชื่อดังณเดชน์คุกิมิยะที่อาศัยอยู่กับคุณพ่อและแม่แก้วนั่นเองซึ่งเป็นประจำที่แม่แก้วมักจะถ่ายคลิปธรรมชาติบริเวณรอบตัวบ้านลงในอินสตาแกรมให้เหล่าแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแต่ยิ่งใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้มักจะมีเหล่านักวิเคราะห์ต่างก็จับตาเป็นพิเศษล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่25มิถุนายน66แม่แก้วได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมเหมือนเช่นเคยแต่ในวันนี้กลับเป็นคลิปงูเข้าบ้านซึ่งแม่แก้วได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่างูเขียวเข้าบ้านโชคเด้องานนี้ทำเอาหลายๆท่านต่างก็อวยพรให้แม่แก้วและณเดชน์คุกิมิยะเฮงๆรวยๆนอกจากนั้นก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้คอมเมนต์ใต้คลิปถามถึงแม่แก้วเกี่ยวกับบ้านเลขที่ระบุว่าใช่บ้านเลขที่168ไหมคะซึ่งทางแม่แก้วก็รีบตอบกลับทันทีทันใดว่าใช่ค่ะงานนี้ไม่พลาดแน่นอนที่เหล่านักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายจะรีบจดเลขที่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อรอลุ้นผลสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดวันเสาร์ที่วันที่1กรกฎาคม2566นี้เลขเด็ดบ้านเลขที่ณเดชน์คุกิมิยะหลังแม่แก้วเจองูเข้าบ้านเลขที่บ้าน168เลข2ตัว161868เลข3ตัว168816618618616186และในส่วนของเหล่าดาราคนบันเทิงพร้อมทั้งกูรูใบ้หวยสำนักต่างก็ได้ออกมาเปิดมาเลขกันให้ได้เห็นกันอีกก็ครั้งแล้วเพื่อให้คอหวยเก่งเลขเด็ดไว้ไปลุ้นรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กรกฎาคม66หากใครยังไม่หนำใจก็สามารถติดตามแนวทางจากท่านอื่นๆอาทิแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุกบารมีมหาเฮงดุยพระรันหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยกุยซอกราหวยเดลินิวส์หวยไทยรัฐเสือตกถังพลังเงินดีหวยดาราหวยนักร้องหวยมัมลาโคนิกหวยสุนารีราชสีมาหวยไฮอาภาพรก็สามารถติดตามได้ที่นี่ Bright Today เราจะอัปเดตให้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันหวยออกตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่คลิก